เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาออฟฟิเชียลกันอีกสักหนึ่งข่าวนะครับล่าสุดเชลซีประกาศคว้าตัวเกป้าผู้สับประตูรายใหม่เข้ามาแทนที่ทีบองคุกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประกาศพร้อมๆกับทีบองคุกตัวนั่นแหละนะฮะตามหลังได้ไม่นานก็มีการเซ็นสัญญาระยะยาวนะฮะค่าตัวก็ราวๆสัก71ล้านปอนด์ได้วัย23ปีเท่านั้นนะครับสำหรับเกป้าเกป้ามีประสบการณ์จากลาลิกาสเปนเยอะพอสมควรราวๆสัก100กว่าเกมได้นะตามที่ข้อมูลเขาระบุออกมานะครับคือความแข็งแกร่งเนี่ยประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากนะฮะน่าจะช่วยได้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษน่าจะเอาประสบการณ์จากสเปนมาช่วยผลักดันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ประสบการณ์จากทีมชาติสเปนก็พอมีบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ในเรื่องของบทสัมภาษณ์สั้นๆเกป้าผมก็จะสรุปง่ายๆเลยครับเกป้าก็บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่สำคัญนะในอาชีพการค้าแข่งของเขานะครับแล้วก็การที่มาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษลีกนี้เนี่ยคือมันเป็นความฝันของหลายๆคนน่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องดีมากนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจที่ได้มาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะส่วนทางผู้อำนวยการสโมสรเชลซีนะครับอย่างมาริน่าก็บอกว่าเกป้าเนี่ยเป็นผู้สาวประตูที่มีพรสวรรค์นะแล้วก็เชลซีก็ชื่นชอบผลงานมานานแล้วนะฮะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยนะครับที่ได้เกป้าเข้ามาร่วมทีมนะฮะก็สั้นๆประมาณนี้แล้วกันซึ่งเกป้าก็จะมาอยู่กับพวกรุ่นพี่ร่วมชาติอย่างอัสปิลิกุต้านะครับมาก็อารอนโซเชสฟาเวกัสเปโดมอราต้าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่น่าจะเหงาหรอกในเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงมีลุ้นนะครับมีลุ้นที่จะลงสนามนัดแรกในแมตช์เปิดฤดูกาลนะครับกับทางเชลซีเลยนะครับเพราะว่าพวกสภาพร่างกายเขาก็กลับมาซ้อมอ่ะคือสภาพร่างกายก็โอเคอยู่แล้วนะครับนั้นน่าจะมีลุ้นลงนัดแรกเลยนะครับประเดิมเลยนะนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนี้ครับสำหรับข่าวที่ออกมานะครับสำหรับเกป้าถ้ามีบทสัมภาษณ์แบบจัดเต็มเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ยินดีกับทางเชลซีด้วยนะครับประกาศทีเดียว2ดีลเลยมาติโอโคสิตแล้วก็เกป้านะครับก็น่าจะจบดีลนี้2ดีลนะฮะอิ่มแล้วนะฮะอิ่มแล้วเลยก็ไม่มีอะไรที่จะต้องพูดแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ